สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงวันทาง RSU Wisdom TV ค่ะประจำวันพุธนะคะที่7มกราคม2558ค่ะอยู่กับดิฉันวนิศราสายแสวงค่ะดิฉันณัฐทิชาวรกลัมพนันนะคะวันนี้เราก็จะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะมาให้ติดตามกันเช่นเคยในช่วงเบรกแรกนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมีแรงกระเพื่อมไปในทิศทางไหนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็มั่นใจว่าแน่นอนล่ะจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะหลังจากที่จะมีการพิจารณาถอดถอนอดีตประธานสภาอดีตประธานวุฒิสภาแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจริงๆณช่วงเวลานี้นะคะแน่นอนก็จะใช้กฎหมายหรือว่ากฎอัยการศึกเนี่ยในการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะส่วนทางด้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าทางสนช.นะคะก็เมื่อวานนี้เขาก็ได้มีการเดินหน้าที่จะพิจารณาการถอดถอนนายนิคมไวยรัชพาณิชย์นะคะอดีตประธานสภาอดีตประธานวุฒิสภานะคะนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานวุฒิสภาแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะในวันที่8ถึง9มกราคมนี้นะคะแม้ว่าจะถูกได้จะถูกแย้งนะจากฝ่ายการเมืองนะคะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะคะโดยทางว่าสนช.เนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการดำเนินการเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีการบัญญัติเอาไว้ด้วยในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอีกเห็นว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะได้สิ้นสุดไปแล้วนะคะจึงไม่ใช่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตามมาตรา58ของกฎหมายปปช.นะคะดังนั้นก็เลยไม่สามารถดำเนินการถอดถอนได้นะคะและล่าสุดนี่เองเขาบอกว่ามีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะเขายืนยันว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งกันแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องการตรวจสอบตามกระบวนการของรัฐสภาที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าจะยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ไปแล้วก็ตามแต่ว่ากฎหมายลูกยังสามารถบังคับใช้ได้อยู่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่กังวลว่าจะมีความเคลื่อนไหวต่อกรณีดังกล่าวไหมเนื่องจากว่ามีกฎอัยการศึกในดูแลแล้วก็ไม่ลำบากใจนะคะต่อกรณีการพิจารณาถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์นะที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมนะคะส่วนทางด้านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.ก็ออกมายืนยันนะบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเดินทางมาชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตนเองในวันที่9มกราคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะได้ตอบข้อสักถามได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ได้ทุกข้อด้วยเช่นเดียวกันกับนายนิคมนะคะที่จะเดินทางเข้ามาชี้แจงต่อสนช.ด้วยตนเองในวันที่8มกราคมคือพรุ่งนี้นะคะโดยทางด้านทนายความที่รับมอบอำนาจของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็คือนายนรวิทย์ล่าแหล่งนะคะพร้อมกับคณะเนี่ยก็เตรียมที่จะเข้ายื่นเอกสารถึงนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนช.นะคะโดยทนายความเนี่ยก็คือนายนรวิทย์เนี่ยก็บอกว่าเอกสารเนี่ยที่มีการนำมาส่งนะคะเป็นเพียงคำแถลงการโต้แย้งข้อกล่าวหาในทุกประเด็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยก็จะใช้ในการโต้แย้งในวันที่9มกราคมนี้ก็จึงเป็นแถลงเปิดคดีจำนำข้าวด้วยเหมือนกันโดยจะแจกเอกสารนะคะให้กับทางสนช.เนี่ยทุกคนได้ดูได้อ่านไปพร้อมๆกันด้วยนะพร้อมทั้งก็ยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้กังวลอะไรกับประเด็นไหนเลยนะแต่ก็มีความยินดีที่จะได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาตลอดมาแล้วก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสนช.ด้วยนะโดยนายกรัฐมนตรีท่านก็มั่นใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีกฎอัยการศึกในการดูแลบ้านเมืองอยู่นะตอนนี้นะคะถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆขึ้นมาเนี่ยแน่นอนกฎอัยการศึกก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ใช่ค่ะอย่างที่พี่อ๋อได้บอกไปนะคะว่าวันที่9เองทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเองก็จะมีการเข้ามาชี้แจงเปิดในวันแถลงเปิดคดีถอดถอนกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในวันที่9พร้อมด้วยกับทางด้านอดีตรัฐมนตรีอีก4ท่านค่ะที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะคะโดยทางด้านของนายนรวิทย์ล่าแหล่งค่ะก็ได้มีการเข้ายื่นหนังสือแจ้งความจำนงต่อทางสำนักเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะการปฏิบัติหน้าที่สำนักเลขาธิการสนช.เพื่อที่จะยืนยันค่ะว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นจะมาแถลงเปิดคดีด้วยตนเองพร้อมกับทีมทนายความอีก4คนและก็อดีตรัฐมนตรีอีก4ท่านนะคะแล้วก็ระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์เองพร้อมที่จะชี้แจงโดยไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆอย่างที่พี่ออยได้เล่ากันไปแล้วก็เชื่อมั่นว่าทางสนช.นั้นจะให้ความเป็นธรรมก็สอดคล้องค่ะกับคำยืนยันของนาย
สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งก็เป็นรองประธานสนช.ว่าจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้สิทธิ์กับผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ที่ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่แล้วก็ให้คำมั่นค่ะว่าทางคณะกรรมการซักถามนั้นจะมีความเป็นกลางโดยมีกระบวนการคัดเลือกตัวแทนจาก3ส่วนด้วยกันขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ระบุว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทางสนช.ที่จะดำเนินการเรื่องของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมพร้อมกับมีการกำชับด้วยค่ะเรื่องของการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ว่าไม่ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านฝ่ายใดควรจะอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและก็ถูกต้องตามกฎอัยการศึกซึ่งก็ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่สำหรับทางด้านของคณะกรรมการซักถามก็จะมีด้วยกัน2ชุดค่ะชุดละ9ท่านซึ่งก็จะมาจากการคัดเลือกบุคคลจาก3ส่วนก็ประกอบไปด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการวิสามัญในแต่ละคณะตัวแทนจากวิปสนช.แล้วก็ตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่โดยทางคณะกรรมการก็จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อซักถามจากทางสมาชิกก่อนที่จะข้อซักถามนั้นนะคะจะมากลั่นกรองแล้วก็ตั้งเป็นยัตติซักถามคู่ความในห้องประชุมทางนี้เองเพื่อที่จะเป็นการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างผู้ถามข้อสงสัยกับผู้ที่ตอบไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเองหรือว่าปวช.หรือว่าทางด้านของนายนิคมนายสมศักดิ์และนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ตามค่ะขณะที่ทางทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์เองก็ได้มีการแนบรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมชี้แจงพร้อมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวก็ได้แก่ทางด้านของคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลคุณกิตติรัตน์ณรนองคุณวราเทพรัตนากรแล้วก็ทางด้านของคุณยันยงพวงราชค่ะซึ่งก็อยู่ในซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางด้านของสมาชิกสนช.ว่าจะมีการลงมติอนุมัติหรือไม่ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะหลายๆฝ่ายก็ได้ออกมาพูดถึงในกรณีคดีนี้เนี่ยไม่น่าจะกระทบกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าทางรัฐบาลแน่นอนนะคะสำหรับกรณีผู้ที่กระทำความผิดและมีการหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ทางหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้ออกมาให้ข่าวเหมือนกันบอกว่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศมีการทำหนังสือเข้าไปนะคะไปถึงประเทศปลายทางนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยผิดจริงๆไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะในกรณีเรื่องของไม่ใช้อำนาจคสช.ในการลดค่าโทรศัพท์นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนเนี่ยยังคงติดตามกันอยู่นะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยบทสรุปของเรื่องราวนี้มันอย่างไรกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้เป็นการใช้อำนาจนะหรือว่าอำนาจทางคสช.เนี่ยสั่งปรับลดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีตามที่สปช.เนี่ยได้มีการเสนอนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยก็บอกว่าจะไม่ใช้อำนาจคสช.สั่งการในการคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ได้เสนอนะคะแต่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรื่องนี้เนี่ยแหละไปพิจารณาเพื่อที่จะนำเข้าคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยนะโดยสปช.เนี่ยเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเองที่ประชุมเขาก็มีมติ211ต่อ3เสียงนะคะแล้วก็งดออกเสียง7เสียงเห็นชอบในรายงานการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยที่มีการเสนอเรื่องของการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจริงโดยคิดเป็นวินาทีค่ะซึ่งทางสมาชิกสปช.ส่วนใหญ่แล้วนะคะอันนี้เขาอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันด้วยเพราะว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคไม่เอารัดเอาเปรียบนะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยสปช.จะส่งเรื่องไปยังคสช.ให้ความเห็นชอบในหลักการดังกล่าวนะคะแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสท.เนี่ยนะกสทช.เนี่ยนะคะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปด้านกิจการโทรคมนาคมห้ามผู้ประกอบการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบที่ว่าปัดเศษนะคะเป็น1นาทีเลยอันนี้ไม่ได้นะคะแล้วออกหลักเกณฑ์คิดค่าบริการตามระยะเวลาใช้งานจริงให้เป็นวินาทีนะคะพร้อมกับเร่งออกประกาศค่ะว่าหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการกระทำเอาเปรียบผู้บริโภคที่อาศัยการใช้เครือข่ายไปโฆษณาในลักษณะแบบว่าค้ากำไรเกินควรนะหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอันนี้เนี่ยโดยเร็วที่สุดนะก็จะนำเรื่องนี้เนี่ยไปพิจารณาทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกในเรื่องเดียวกันอีกเนี่ยนะคะทรายเขาบอกว่าเนี่ยจะไม่ใช้อำนาจคสช.นะคะในการสั่งปรับลดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมติที่ประชุมสปช.แต่จะให้งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำเรื่องนี้ไปพูดคุยการไปหารือการไปพิจารณาการนะคะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ตามขั้นตามตอนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศแน่นอนนะคะทีนี้ว่า
ท่านนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงการจัดทำสติกเกอร์ลายด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะได้โหลดกันไปบ้างแล้วสำหรับสติกเกอร์นะคะกฎบัญญัติ12ประการหรือว่าค่านิยม12ประการเนี่ยมูลค่า7ล้านบาทซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยภายหลังมีการยื่นปปช.ให้ตรวจสอบว่าเอ๊ะมันราคาแพงเกินไปหรือเปล่าเกินจริงไหมนะคะกับราคา7ล้านบาทนะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันนะว่าแพงเกินความเป็นจริงหรือไม่นะแต่ก็ขอให้ดูที่เจตนาว่าตั้งใจทำเพื่ออะไรซึ่งก็เชื่อว่าไม่มีใครนะที่จะคิดโกงเงิน7ล้านบาทค่ะมาดูอีกคดีนึงที่หลายคนยังติดตามอยู่ก็คือเรื่องของการยักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังกว่า500ล้านบาทนะคะทางด้านของตำรวจก็ได้มีการประสานงานกับทางปปง.ให้อายัดทรัพย์อีกหนึ่งในผู้ต้องหาที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เองทางด้านของอธิการอดีตอธิการบดีแล้วก็อดีตผู้ช่วยอธิการบดีค่ะก็มีการให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนแล้วอีกครั้งหนึ่งส่วนการออกหมายจับเพิ่มนะคะทางด้านตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะโดยทางด้านศาสตราจารย์ทวินพึ่งมานะคะซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีแล้วก็ทางด้านของคุณสรรพสิทธิ์ลิ้มนรรัตน์ค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยอธิการบดีจากสถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.ค่ะก็ได้เดินทางเข้าพบกับตำรวจโดยมีการนำเอาเอกสารข้อมูลบัญชีของสจล.ไปแสดงเพื่อให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเองทางเจ้าหน้าที่ของสจล.ก็ยังได้มีการนำแฟ้มข้อมูลมาเบิกจ่ายเงินทั้งหมด4แฟ้มมาส่งมอบให้กับตำรวจตรวจสอบด้วยทางด้านของพลตำรวจขออภัยค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกกรชัยคล้ายคึงรองผู้บังคับการกองปราบปรามก็ยอมรับค่ะว่าขณะนี้นั้นไม่ได้รับข้อมูลจากทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลาดกระบังและก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาบิ๊กซีศรีนครินทร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ก็ทำให้การสืบสวนในเส้นทางของการเงินนั้นเป็นไปได้ยากส่วนการขยายผลคดีตำรวจก็มีการเตรียมออกหมายเรียกนายพาดาบัวขาวค่ะซึ่งก็เป็นนักออกแบบทรงผมชื่อดังซึ่งก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับทางด้านของนายกิติศักดิ์มัทุจัตนะคะมาให้ข้อมูลและในวันที่7ค่ะก็คือในวันนี้นะคะทางด้านของนางสาวสาวิกาเฉลยหรือว่าพิงกี้ซึ่งก็เป็นนักแสดงก็จะมาให้ข้อมูลด้วยเช่นกันหลังจากที่ทางตำรวจนั้นตรวจสอบพบว่ามีชื่อในหุ้นส่วนของบริษัทกับทางด้านของนายกิติศักดิ์ค่ะนอกจากนี้เองก็มีรายงานด้วยค่ะว่าตำรวจได้มีการประสานงานนะคะกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายกิติศักดิ์แล้วก็อายัดเงินอายัดทรัพย์สินค่ะของนายกิติศักดิ์กว่า500ล้านบาทส่วนทางด้านของนางสมบัติแล้วก็นางสาวจันจีราโสประดิษฐ์ค่ะผู้ต้องหาที่ก่อนหน้านี้นั้นมีรายงานว่าจะเข้ามามอบตัวจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดค่ะเขาบอกว่าล่าสุดคดีนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วนะสายค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กองปราบปรามเนี่ยเขาได้มีการตามจับกุมตัว2แม่ลูกตระกูลโสประดิษฐ์นะคะที่มีส่วนพัวพันหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการยักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังนะคะที่จำนวนดังกล่าวเนี่ยได้พูดถึงไปหลังจากที่สองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเขาได้หนีไปกบดานอยู่ที่บ้านแฟนหนุ่มนะคะย่านแจ้งวัฒนะนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตามจับกุมตัวค่ะแล้วก็สามารถยึดเงินได้จำนวนหนึ่งเป็นเงินสดนะคะแล้วก็บัญชีธนาคารรวมทั้งรถยนต์หรูด้วยเพื่อที่จะนำหลักฐานเหล่านี้เนี่ยนะคะไปตรวจสอบต่อเดี๋ยวเล่าย้อนไปให้ฟังนิดหนึ่งกันละกันเขาบอกว่าพันตำรวจเอกจิรภพภูริเดชรักษาราชการแทนผู้กับการ1กองบังคับการปราบปรามนะคะนำกำลังเข้าจับกุมนางสมบัติแล้วก็นางสาวจันจีราโสประดิษฐ์นะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดียักยอกเงินคงคลังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจ.นะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวได้ที่บ้านเลขที่299ทับ211นะคะหมู่บ้านพงเพชร2ซอยข้างธนาคารกรุงไทยสาขาแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4นะคะก่อนที่จะควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีกองบังคับการปราบปรามหลังจากที่ทั้ง2แม่ลูกเนี่ยหนีหมายจับนะคะไปกบดานอย่างที่ได้บอกเป็นบ้านพักของแฟนหนุ่มนะคะก็คือนายปฐมพงศ์เดียรโรธเป็นแฟนหนุ่มของนางสาวจันจีรานั่นเองผู้เป็นลูกนี่นะคะจากการตรวจค้นภายในบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พบบัญชีธนาคารต่างๆเนี่ยกว่า10เล่มเงินสดกว่า 100,000 บาทรถยนต์หรูด้วยรวมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยยึดเอาไว้ตรวจสอบหาความเชื่อมโยงกับคดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าเงินคงคลังของสถาบันเนี่ยถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของนางสาวจันจีราจำนวนทั้ง40ล้านบาทนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าก่อนที่จะโอนต่อไปให้กับนางสมบัติเป็นจำนวน6ล้านบาทสำหรับความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวไว้แล้วเนี่ยนะคะรวมไปถึงยังคงหลบหนีอยู่ด้วยยังมีนะคะก็ยังคงตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งสำหรับความคืบหน้า
ในการสอบสวนคดีนะคะเมื่ อเวลา10นาฬิกาของเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านนางสาววรวรรณสุวรรณกูรผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหันลักกระบังนี่นะคะพร้อมด้วยนางสาวลำดวนทินราชรักษาการผู้อำนวยการส่วนคลังเขาก็เดินทางเข้าพบนะพันตำรวจเอกนศเสเวตเรกรองผู้บังคับการปราบปรามนะโดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆนี่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องคงคลังนะของสถาบันรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆในเรื่องการเบิกถอนเงินนะคะแล้วก็การนำฝากเงินใช้ในการเป็นการประกอบพิจารณาตรวจสอบนะคะแล้วก็ประกอบพิจารณาดำเนินคดีผู้ต้องหาที่มีส่วนพัวพันในเรื่องนี้ด้วยนะคะต่อมาในช่วงเวลา11นาฬิกาวันเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าพันตำรวจเอกนศเนี่ยก็เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีเพื่อติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็วางแผนแนวทางในการสืบสวนต่อไปโดยใช้เวลาในการประชุมเนี่ยกว่า2ชั่วโมงเลยนะคะส่วนทางด้านอดีตอธิการบดีของสถาบันก็คือนายทวินพึ่งมาแล้วก็ผู้ช่วยอธิการบดีเนี่ยนะคะก็คือนายสรรพสิทธิ์ลิ่มนรรัตน์ก็ได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะเมื่อวานนี้ตามคำเชิญของพนักงานสอบสวนหลังจากวันที่5มกราคมที่ผ่านมาได้สอบปากคำไปแล้วนะคะในบางส่วนนะอดีตอธิการบดีเขาบอกว่าการเดินทางมาในวันนั้นเนี่ยได้นำหลักฐานเพื่อเป็นลายเซ็นบางส่วนนะคะของตนเองมาให้กับพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบกับหลักฐานเอกสารนะคะในการเซ็นสัญญาเงินของสลจ.เนี่ยหรือว่าสถาบันเนี่ยนะคะก็คาดว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าได้ถูกกล่าวอ้างว่ามีส่วนพัวพันกับกรณีดังกล่าวด้วยทีนี้ว่าเขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยที่อยู่ระหว่างการหลบไปต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีพนักงานสอบสวนเนี่ยอายัดเงินเอาไว้หรือว่ายัดทรัพย์สินก็คือนายกิติศักดิ์มัทุจัตประมาณ38รายการมูลค่ากว่า500ล้านบาทนะคะก็จะมีบ้านที่ดินรถยนต์เงินสดก็ส่งให้กับทางปปง.เนี่ยดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเงินเหล่านี้เนี่ยได้ถูกนำมาแบบผิดกฎหมายไหมหรือว่าเป็นการยักยอกตรงตามคดีที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะส่วนเจ้าของสถานบันเทิงสตรีทผับที่จังหวัดสมุทรปราการอันนี้เขาบอกว่าเป็นของนายกิติศักดิ์พนักงานสอบสวนก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกผู้จัดการร้านนะคะเข้าให้ข้อมูลแล้วก็เตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยที่เป็นเจ้าของบัญชีรับโอนเงินของผู้ต้องหาจำนวน20ล้านบาทด้วยนะอีกหลายคนเนี่ยมาให้ปากคำซึ่งหลายคนก็คือมองถึงดาราคนหนึ่งก็คือคุณสาวิกาชัยเดชหรือว่าพิงกี้นะคะเป็นนักแสดงชื่อดังเขาบอกว่าเข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจในวันนี้ก็คือวันที่7มกราคมนี้แหละค่ะหลังจากที่นักแสดงสาวเนี่ยเดินทางกลับจากญี่ปุ่นนะคะคืนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏว่าชื่อเนี่ยมีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทของนายกิติศักดิ์ซึ่งทางพิงกี้นะคะเขาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนี่ก็คือความคืบหน้าของคดีที่หลายคนยังติดตามที่ประชาชนนั้นติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสำหรับกรณีนี้เพราะว่าถือว่าเป็นการยักยอกเงินหลายร้อยล้านบาทหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะถ้ารวมๆกันมาดูอีกหนึ่งคดีปิดท้ายนะคะเป็นเรื่องของเกาะเต่าอีกแล้วค่ะแต่ครั้งนี้นั้นเป็นเรื่องของชาวต่างชาติคนหนึ่งค่ะที่พบว่าตัวเองที่ระบุนะคะว่าเบื้องต้นว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่พบอยู่บนเกาะเต่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการคาดการณ์ค่ะว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ก็กลับมีการตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยว่าถ้าหากฆ่าตัวตายจริงทำไมถึงใช้เชือกผูกข้อมือตัวเองล่าสุดค่ะก็มีอีกหนึ่งเบาะแสนะคะจากทางเจ้าของห้องพักบนเกาะเต่าค่ะที่มีการเชื่อด้วยกันนะคะเช่นเดียวกับตำรวจว่าเป็นการฆ่าตัวตายค่ะโดยศพของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสก็ถูกเก็บไว้ภายในวัดสังติธรรมของตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อยู่ระหว่างที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกำลังประสานไปทางญาติให้มารับศพกลับประเทศค่ะขณะที่ทางด้านของนายเฉลิมพลศรีเกียรติวงศ์ค่ะเจ้าของห้องเช่าบนเกาะเต่านะคะก็เปิดเผยว่าห้องพักที่ทางนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตนั้นก็อยู่ห่างจากห้องที่ตนเองพักอยู่ประมาณ30เมตรและตลอดทั้งคืนก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ผิดปกติจนมาพบว่ามาเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของห้องพักทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันค่ะคือทางด้านของพันตำรวจเอกประชุมเรืองทองได้ออกมาระบุว่าได้มีการสอบสวนพยานหลายคนทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นรู้จักกับหญิงสาวชาวฝรั่งเศสซึ่งพักอยู่ห้องใกล้กันก่อนเกิดเหตุก็ได้พยายามติดต่อกับหญิงสาวชาวฝรั่งเศสแต่ว่าไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะคะจึงคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการน้อยใจแล้วก็เขียนหมายทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะฆ่าตัวตายโดยทีมข่าวค่ะก็ได้มีการสอบถามไปยังทางด้านของนายแพทย์นิรัตน์พิทักษ์วชระค่ะซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการชี้แจงค่ะว่าหากไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าการกระทำที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางเจ้าที่รัฐคณะกรรมการสิทธิ์ค่ะก็จะยังไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับกรณีนี้ค่ะก็ให้รอดูท่าทีของญาติผู้ที่เสียชีวิตว่าจะใจในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่ค่ะค่ะซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้นะเมื่อหลาย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอพรทิพย์ก็ได้บอกว่าในเรื่องของการตรวจสอบนะศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่าพึ่งละเลยนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจสอบให้ละเอียดนะคะว่ามันมีข้อสังเกตหลายๆอย่างนะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบก็คือว่ามีการมัดมือมัดเท้ามันผิดลักษณะของการที่จะฆ่าตัวตายนะคะทีนี้ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เขาได้มีการตรวจสอบสภาพศพแล้วเนี่ยเขาก็ออกมาโต้แย้งเหมือนกันว่าในกรณีศพเนี่ยที่พบว่ามีการมัดมือไพ่หลังนะคะแล้วก็ผูกคอตายเนี่ยนะลักษณะการผูกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการขันชนกก็คือนำมือเข้าไปใส่ในเชือกแล้วก็หมุนพันกันนะคะเท่านั้นเองนะคะก็เลยเป็นข้อสังเกตกันทั้งสองฝ่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปจะเป็นแบบไหนก็คงจะต้องมีการนำข่าวนี้แนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันต่อด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ก็พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัย